ขณะที่สำนักงานประมงในหลายจังหวัดก็ได้ออกสำรวจตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะคลองสายต่างๆพบว่าปลาที่ชาวบ้านเคยหาได้ในคลองบางแห่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ลดน้อยลงนะครับแต่ถูกแทนที่ด้วยปลาหมอคางดำครับนี่เป็นปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านทอดแหจากคลองสามเรือนพื้นที่หมู่ที่1ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับคลองสายนี้อยู่ใกล้วัดและเป็นเขตอภัยทานนะครับไม่มีชาวบ้านเป็นรบกวนจึงมีปลาหลากหลายสายพันธุ์แต่ตอนนี้พบปลาหมอคางดำครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่ทอดแหบริเวณคลองหน้าบ้านก็ได้ปลาหมอคางดำทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ติดแหขึ้นมาทุกครั้งครับหลายคนจึงนำไปทำอาหารและสันนิษฐานว่าตอนนี้น่าจะมีปลาหมอคางดำแพร่กระจายตลอดลำคลองแล้วล่ะครับประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสสราชบุรีเขต1ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณคลองสามเรือนนะครับพบว่ามีปลาหมอคางดำลอยหัวขึ้นเหนือน้ำจำนวนมากเมื่อชาวบ้านเขานำแหลงไปทอดก็ได้ปลาหมอคางดำมากกว่าปลาชนิดอื่นครับจึงแจ้งเตือนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งผู้เลี้ยงปลาคอยระวังอย่าให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าไปในบ่อครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ก็ต้องเตรียมบ่อให้ดีนะครับอย่าให้มันหลุดรอดเข้าไปเพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้กับในพื้นที่อย่างน้อยมันก็แย่งอาหารจากน้ำเรานะครับแล้วตอนนี้ถ้าใครพบเจอนะฮะให้มีให้มีการแจ้งเราทำQR Codeไว้เราจะได้ที่รู้ทราบถึงขอบเขตในการแพร่ระบาดว่าไปถึงตรงไหนนะก็รบกวนทางพี่น้องประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสด้วยซึ่งQR Codeเนี่ยเราได้ทำแล้วก็แจ้งไปทางประมงเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ทราบทั่วกันช่วงที่เจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปครับตอนนี้ทางสำนักงานประมงจังหวัดได้ของบประมาณไปที่กรมประมงนะซึ่งมีมาตรการหลายอย่างในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับก็อย่างแรกก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยให้รับซื้อกิโลกรัมละ15 บาทสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีแจ้งไปยังประมงอำเภอทุกแห่งนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมพื้นที่ไหนพบแหล่งปลาหมอคางดำให้รีบแจ้งทางประมงอำเภอทันทีขณะที่ประมงจังหวัดราชบุรีก็ได้ของงบประมาณไปยังกรมประมงเพื่อนำมาดำเนินการในมาตรการหลายๆอย่างเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนครับ